สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่อายทำกินยกใจให้เลยน้องทีคายุช่วยแม่ทำน้ำพริกปลาร้าหิ้วไปขายที่โรงเรียนเรียกว่าใจสู้จริงๆสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บลูที่นอกจากจะต้องเลี้ยงลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุด้วยตัวเองแล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ต้องดูแลแม่ที่ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกำลังใจที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นลูกชายคนเดียวที่อยู่เคียงข้างแม่มาตลอดล่าสุดแอนนี่บลูได้เผยภาพความน่ารักของน้องทีคายุที่ช่วยแม่หั่นหัวหอมเตรียมเครื่องไว้ทำน้ำพริกและเขียนแคปชั่นไว้ว่าน้ำพริกปลาร้าแม่แอนอร่อยเพราะอย่างนี้นี่รวมถึงอีกคลิปต่อมาที่แม่ไปยืนถ่ายคลิปลูกชายในห้องเรียนน้องทีคายุขนน้ำพริกปลาร้าไปขายที่โรงเรียนช่วยแม่หาเงินแฟนๆที่เห็นภาพนี้ต่างบอกว่าน้องทีคายุน่ารักมากไม่อายทำกินตัวแค่นี้ช่วยแม่หาเงินได้แล้วและชื่นชมแอนนี่ด้วยที่เลี้ยงลูกได้ดีและเก่งมากๆมีแต่คนอยากอุดหนุนแต่แอนนี่บอกว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าแม่ลูกลงมือทำกันเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ